แต่กกต.เนี่ยต้องกลับมาหลักที่ว่าเฮ้ยสภาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของพิธาคนเดียวพิธาไม่ได้มีผลต่อทำให้สภาต้องโมฆะหรือเลือกตั้งเป็นโมฆะอะไรเพราะนั้นประกาศไปก่อนอยู่แล้วแล้วเรื่องอื่นๆเนี่ยคุณไปว่ากันว่าพิธาจะเป็นได้ไหมอาจจะไม่ได้เป็นส.ส.แต่คุณสมบัติเรื่องแคนดิเดตไม่ได้ขัดนะทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้กระทบต่อสภาเลยคุณต้องประกาศเรื่องการรับรองผลเลือกตั้งไปก่อนเลยไม่ใช่มานั่งรอและอันนี้ใช่ฮะไม่ต้องเป็นส.ส.ก็เป็นแคนดิเดตได้ครับเพราะฉะนั้นไอ้คุณสมบัติส.ส.ที่บอกว่าเรื่องถือหุ้นไม่ถือหุ้นเนี่ยหนึ่งคนเท่านั้นไม่กระทบ95ร้อยละ95เลยเขาเป็นแคนดิเดตนายกพอเขาได้เป็นนายกปุ๊บฮะเขาโอนหุ้นนั้นไปถูกต้องแล้วถูกต้องนี่คือประเด็นที่อาจารย์ชำนาญจันเรืองได้เคยนำเสนอในรายการหนึ่งแล้วอาจารย์เขาส่งให้ผมอ่านก็คือว่าตกลงแล้วเนี่ยคุณสมบัติแคนดิเดตนายกเนี่ยไม่ใช่คุณสมบัติส.ส.ใช่แคนดิเดตนายกไม่จำเป็นต้องเป็นส.ส.แปลความว่าสมมติว่าพิธาทำผิดจริงๆเนี่ยถ้าเขาโอนย้ายหุ้นในวันนี้เนี่ยก็ยังทันในการเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะว่าเราพูดถึงคุณสมบัติไม่นายกยังหลังวันโหวตนายกหลังวันโหวตนายกก็ยังโอนได้ใช่ภายใน30วันมั้งถ้าก็ยังโอนได้ของมันอยู่แต่ว่าแต่เขาอาจจะไม่ได้เป็นส.ส.คือคุณพิธาเนี่ยเป็นส.ส.ด้วยเขาอาจจะขัดคุณสมบัติส.ส.ก็หมดจากส.ส.เลื่อนลำดับถัดไปมาแต่ว่าแคนดิเดตนายกยังอยู่ฮะแต่เรื่องนี้สื่อยังนำเสนอไม่พอเพราะว่าคุณสมบัติแคนดิเดตนายกอ่ะมันคนละเรื่องกับคุณสมบัติส.ส.ไงใช่ซึ่งมันกว้างกว่าเยอะตำแหน่งเนี้ยมันสำคัญกว่าด้วยซ้ำไปเพราะว่าใช่ไหมผมว่าเป็นความตั้งใจเลยแคนดิเดตนายกเนี่ยคุณสมบัติรัดกุมน้อยกว่าคือหมายถึงว่ายุบยิบหยุมหยิมน้อยกว่าแต่ว่าคงไม่ต้องกังวลเพราะว่ากรรมการการเลือกตั้งเนี่ยเขาให้เวลาเยอะคือคุณมีเวลาทะเลาะกันโอ้โหมันทุเรศมากไม่คือพี่ถึงบอกว่าทุเรศขอบคุณมากที่ใช้คำนั้นผมก็ไม่กล้าพูดคำนั้นแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันควรจะทยอยประกาศได้แล้วคือจริงๆแล้วมันเหมือนกับว่านี่ขนาดทะเลาะกันไปรอบนึงแล้วนะจะชกจะต่อยกันแล้วรอบนึงพิธาสีทากับหมอชนน่านเสร็จแล้วคืนดีกันจนแบบองคาพยพเลิกเสี้ยมละกกต.ยังไม่ประกาศเลยพิธากับหมอชนน่านเขาไม่ได้จะชกกันไม่ใช่สีทาแฟนคลับสีทาไม่ใช่พิธาแต่ว่าผมแค่นั่งคิดว่าคือนี่ขนาดมีประเด็นแบบว่ากองเชียร์แบบขัดแย้งกันไปรอบนึงแล้วดูเหมือนว่าทุกอย่างเบาลงจนเหมือนกับว่าเดี๋ยววันนี้จะเคลียร์กันหมดกกต.ยังเหมือนเดิมคือกกต.ยังให้เวลาเต็มที่ในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วเผลอๆเนี่ยกกต.จะแบบแอบอ่ะแอบใช้แบบรอตัดสินคุณสมบัติพิธาก่อนอ่ะเฮ้ยผมกลัวว่าอย่างนี้อันนี้ทุเรศสำหรับผมนะผมบอกว่าเนี่ยวิษณุออกมาปูทางเงี้ยบอกว่าเดี๋ยวก็โดนอะไรนะโดนล็อกโดนพักปฏิบัติหน้าที่อะไรเงี้ยมันปากเสียอย่างเงี้ยเสือกอะไรด้วยมาชี้โพรงให้ใช่ตัวเองมาเผือกอะไรด้วยคือไม่ใช่แบบเป็นตุลาการสารรัฐนูนไม่ต้องมาให้คำตอบทางกฎหมายได้แล้วครับใช่ไหมฮะมันไม่ใช่เวลาเป็นรองนายกรักษาการจริงๆเรื่องนี้เนี่ยสำหรับผมแล้วเนี่ยยืนยันว่ากกต.ต้องรับรองพิธาก่อนแล้วก็ถ้าคุณมีปัญหาคุณก็ไปส่งสารรัฐธรรมนูญไปวินิจฉัยกันอีกทีเพราะอะไรเพราะมันมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่มันยืนยันอยู่แล้วคำพิพากษาศาลฎีกามันเป็นศาลฎีกาคดีเลือกตั้งครั้งนี้แหละนครนายกไม่ใช่นครนายกมันมีอีกที่หนึ่งผมจำไม่ได้จังหวะอะไรแต่อ๋อหลังนครนายกอีกครั้งแล้วมันมีอีกครั้งหนึ่งซึ่งมันเป็นเหตุการณ์เดียวกันเลยคล้ายๆกันเลยเป็นห้างส่วนจำกัดที่เคยทำวิทยุเคยทำวิทยุแต่ว่ากสทช.ไม่ต่ออนุญาตแล้วใช่ปะแล้วก็มันมีรายได้จากการให้เงินให้กู้ยืมซึ่ง ITV ก็มีรายได้จากการเอาเงินไปลงทุนครับแล้วก็มีรายได้จากการให้เช่าอุปกรณ์แค่นั้นก็ยังเป็นบริษัทที่อยู่เพราะฉะนั้นมันเป็นลักษณะเดียวกันเลยแล้วศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเนี่ยเขาก็ยืนยันแล้วว่ามีสิทธิ์สมัครครับไม่ถือหุ้นสื่อไม่ถือว่าเป็นหุ้นสื่อเพราะว่าไม่มีใบอนุญาตแล้วถูกแต่ว่านอกเหนือไปจากนั้นเอาแม้กระทั่งเจตนารมณ์ของกฎหมายเรื่องนี้เนี่ยเขาไม่ต้องการให้นักการเมืองไปครอบครองสื่อครอบงำสื่อแล้วเมื่อสถานีมันไม่ได้ออกอากาศอีกต่อไปเนี่ยไม่ว่าบริษัทนั้นมันจะอยู่หรือไม่อยู่เนี่ยคือพิธาไม่ได้มีช่องที่จะไปครอบงำได้แล้วจริงๆไม่ได้ถือหุ้นในระดับที่จะไปครอบงำได้ 42,000 หุ้นต่อให้ ITV on air อยู่ and on air อยู่ก็ครอบงำไม่ได้ต่อให้ on air อยู่พิธาจะไปปรับผัง ITV ก็ปรับไม่ได้ 42,000 หุ้นมันคือมันทั้งหมดจิบจ่อยมากมันไม่ใช่แค่ผิดทางเทคนิคหรือเปล่านะไอ้นั่นเถียงกันทางกฎหมายไปอีกชาตินึงแต่ว่าคือมันเจตนารมณ์กฎหมายสมชายแสวงการเอามาอ้างคำพิพากษาปี50 53นั่นน่ะสารรัฐธรรมนูญบอกว่ามีหุ้นเดียวก็ผิดครอบถือไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันคนละเรื่องกันหรือเปล่ามัน1คนละเรื่องกันอันนั้นหุ้นสัมปทานมั้งหุ้นสัมปทานรัฐไม่ใช่หุ้นสื่อไม่ใช่หุ้นสื่อไม่ใช่การตีความเพราะว่าเป็นเรื่องของเจตนารมณ์เป็นเรื่องครอบงำจริงๆเจตนามันไม่ได้ครอบงำแต่เอามาตีความว่าการครอบครองหุ้นเท่ากับครอบงำเนี่ยไม่ใช่แล้วเข้าใจว่านั้นเป็นรัฐธรรมนูญ50ด้วยนะคนละอันด้วยนะ
ผมไม่แน่ใจว่า60แก้ยังไงแต่ว่าแต่เขาจะปูทางอย่างนี้แหละพี่ถ้าเกิดเขายังเชื่อว่าประเทศไทยฐานทัพอเมริกาจะมาตั้งได้เนี่ยเขาเชื่อเรื่องพวกนี้คือพยายามที่จะอ้างเรื่องพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยคือเอาอะไรมาโยนมาอะไรผมจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะโดยหลักฐานทั้งหมดเนี่ยนะกกต.เนี่ยคือโดยแนวทางคำพิพากษาทั้งหมดเนี่ยกกต.ต้องรับรองพิธาครับแล้วถ้าคุณยังข้องใจก็ให้ไปร้องศาลรัฐธรรมนูญครับแล้วอีกอันนึงก็คือสิ่งที่มันแบบว่าควรจะเอาผิดก็คือไอ้เรื่องเนี้ยที่เปิดเผยกันมามีหลายคนสืบสาวอะไรมาหมดแล้วไอ้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ITV อ่ะมันประชุมวันที่26เมษายนปื้มรู้ใช่ป่ะครับที่ผมไปสาได้เองทราบแล้วก็เขาถกกันเรื่องมีการตั้งคำถามอะไรชงคำถามแล้วก็จะให้พยายามให้ผู้บริหารตอบว่ายังประกอบหุ้นสื่อให้ตอบว่ายังประกอบธุรกิจอยู่เออแต่ไม่ใช่เขาไม่ได้ตอบอย่างนั้นเขาตอบว่ามีธุรกิจอยู่เขาบอกว่ายังดำเนินยังดำเนินกิจการอยู่จ่ายภาษีอยู่การดำเนินกิจการมันแปลว่ามันกิจการจากการเอาเงินไปลงทุนแล้วก็ไอ้นี่แหละแล้วก็พยายามที่จะเอาไอ้เอาเอกสารในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเนี่ยมาร้องว่าเห็นไหมไอทีวียังทำอยู่ไอทีวีมันเป็นบริษัทเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเจตนาที่สมคบกันแล้วก็เจตนาสมคบกันแกล้งแล้วจะเอาไปถึงขั้นเรื่องกายกล่าวหาถึงก็จะยุบพรรคพี่ถึงนึกถึงขั้นว่ามีการวางยาคำถามนะใช่อ๋อขนาดนั้นเลยเหรอใช่มันเป็นไปได้มันเป็นไปได้แต่ว่าแล้วผู้เกี่ยวข้องเนี่ยฮะผู้เกี่ยวข้องในการเขาอาจจะไม่ได้สมคบกันเป็นขบวนการไงไปจะไปเอาผิดยังไงครับเป็นคนจากคือมันพิสูจน์เป็นคนของอดีตพรรคอนาคตใหม่เฮ้ยคือว่าคนที่ใช่เห็นไหมมันก็เลยทำให้เห็นว่าความเชื่อมโยงระหว่างคนที่ไปถามกรรมการบริหารของ ITV คนเดียวกับเรืองไกรหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือเป็นพวกมันไม่อาจจะไม่เห็นการสมคบมันต้องสามารถเข้าใจผิดกลับได้ไม่ว่ามันจะสมคบหรือไม่สมคบเนี่ยทั้งหมดนี้มันค่อนข้างจะกลับมาที่หลักว่ามันเวอร์เกินกว่าฐานทัพเมืองไทยอีกผมรู้สึกคือใช่ใช่มันปั้นแต่มันเฟกนิวไงโดยอัตโนมัติไปเลยคือวันนึงอเมริกามันอาจจะครองโลกในแบบที่อย่างนั้นก็ได้ไงแต่อันเนี้ยไอทีวีมันปิดไปแล้วมันปิดไปแล้วมันปิดไปแล้วแต่มันทำให้คนเชื่อไปได้แล้วต่อให้มีปิดพิธาจะไปสั่งอะไรมันสร้างกระแสเพื่อที่จะไม่ให้หนึ่งไม่ให้สวรับรองสองก็คือให้กกต.ดึงจนกระทั่งเปิดประชุมสภาเนี่ยแบบไม่สามารถเสนอชื่อพิธาได้แต่กกต.เนี่ยต้องกลับมาหลักที่ว่าเฮ้ยสภาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของพิธาคนเดียวพิธาไม่ได้มีผลต่อทำให้สภาต้องโมฆะหรือเลือกตั้งเป็นโมฆะอะไรเพราะนั้นประกาศไปก่อนอยู่แล้วแล้วเรื่องอื่นๆเนี่ยคุณไปว่ากันว่าพิธาจะเป็นได้ไหมอาจจะไม่ได้เป็นส.ส.แต่คุณสมบัติเรื่องแคนดิเดตไม่ได้ขัดนะทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้กระทบต่อสภาเลยคุณต้องประกาศเรื่องการรับรองผลเลือกตั้งไปก่อนเลยไม่ใช่มานั่งรอและอันนี้ใช่ฮะไม่ต้องเป็นส.ส.ก็เป็นแคนดิเดตได้ครับเพราะฉะนั้นไอ้คุณสมบัติสสที่บอกว่าเรื่องถือหุ้นไม่ถือหุ้นเนี่ยก็1คนเท่านั้นไม่กระทบ95 100ละ95เลยเขาเป็นแคนดิเดตนายกพอเขาได้เป็นนายกปุ๊บฮะเขาโอนหุ้นนั้นไปถูกต้องแล้วถูกต้องนี่คือประเด็นที่อาจารย์ชำนาญจันเรืองได้เคยนำเสนอในรายการนึงแล้วอาจารย์เขาส่งให้ผมอ่านก็คือว่าตกลงแล้วเนี่ยคุณสมบัติแคนดิเดตนายกเนี่ยไม่ใช่คุณสมบัติสสใช่แคนดิเดตนายกไม่จำเป็นต้องเป็นสสแปลความว่าสมมติว่าพิธาทำผิดจริงๆเนี่ยถ้าเขาโอนย้ายหุ้นในวันนี้เนี่ยก็ยังทันในการเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะว่าเราพูดถึงคุณสมบัติของนายกยังหลังวันโหวตนายกหลังวันโหวตนายกก็ยังโอนได้ใช่ภายใน30วันมั้งถ้ามันมีกรอบของมันอยู่แต่ว่าแต่เขาอาจจะไม่ได้เป็นส.ส.คือคุณพิธาเนี่ยเป็นส.ส.ด้วยเขาอาจจะขัดคุณสมบัติส.ส.ก็หมดจากส.ส.เลื่อนลำดับถัดไปมาแต่ว่าแคนดิเดตนายกยังอยู่ฮะแต่เรื่องนี้สื่อยังนำเสนอไม่พอเพราะว่าคุณสมบัติแคนดิเดตนายกอ่ะมันคนละเรื่องกับคุณสมบัติส.ส.ไงใช่ซึ่งมันกว้างกว่าเยอะตำแหน่งเนี้ยมันสำคัญกว่าด้วยซ้ำไปเพราะว่าใช่ไหมผมว่าเป็นความตั้งใจเลยแคนดิเดตนายกเนี่ยคุณสมบัติรัดกุมน้อยกว่าคือหมายถึงว่ายุบยิบยุ่มยิมน้อยกว่านะฮะก็อย่างไรก็ดีเรื่องของการเจรจาในการตั้งรัฐบาลเรื่อง MOU เรื่องอะไรเนี่ยคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลนะก็พูดถึงเรื่องการประสานงานภายในกันระหว่างพรรคร่วมเนี่ยนะฮะที่คุยกันเนี่ยเมื่อวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าก็คุยกันด้วยดีได้มีการประสานไปที่พรรคเพื่อไทยให้ยุติเรื่องการให้ข่าวเรื่องประธานสภาหรือการให้ความคิดเห็นผ่านสื่อมวลชนแล้วก็มาพูดคุยกันภายในนะฮะก็เริ่มมีการประสานงานภายในมากยิ่งขึ้นแล้วก็ให้ข่าวกับสื่อน้อยลงในประเด็นเรื่องนี้นะครับแล้วก็เสร็จแล้วเดี๋ยววันนี้เขาจะพบกันต่อคุณชัยธวัฒน์ก็บอกว่าส่วนตำแหน่งประธานสภาเนี่ยจะเป็นพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลคุยกันเองเป็นหลักและนายวันมูฮัมหมัดนอมะทาหัวหน้าพรรคประชาชาติก็ได้ให้ข้อคิดไว้ว่าประธานสภาควรเป็นพรรคอันดับที่1รองประธานสภาคนที่1เป็นพรรคอันดับที่2แล้วก็รองประธานสภาคนที่2เป็นพรรคอันดับ3แต่คงไม่ได้มีการหารือในที่ประชุมร่วม8พรรค